ถึงจะเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิถึงจะเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิรางวัลที่1ไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวแต่โอกาสถูกหวยของเราเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์กันทุกวันที่1และวันที่16แบบนี้คอหวยหลายคนก็ต้องตั้งตารอกันใช่ไหมคะและทุกคนก็ต้องหวังว่าจะถูกรางวัลที่1สักครั้งแต่รู้ไหมคะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีข้อกำหนดในการผลิตสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เรียกกันว่าลอตเตอรี่เนี่ยค่ะไม่เกิน100ล้านใบโดยเขาจะแบ่งเป็นจำนวน100ชุดชุดละ1ล้านใบค่ะโดยใน1ล้านใบนั้นมีโอกาสถูกรางวัลถึง 14,168 รางวัลค่ะโดยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแค่1ในล้านมีแค่ใบเดียวคิดเป็น 0.001% เองค่ะส่วนรางวัลที่2มี5รางวัลค่ะก็จะมีโอกาสถูกรางวัล5ในล้านรางวัลที่3จำนวน10รางวัลก็มีโอกาสถูกรางวัล10ในล้านรางวัลที่4มี50รางวัลรางวัลที่5มี100รางวัลรางวัลข้างเคียงอีก2รางวัลก็มีโอกาสถูก2ในล้านค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัวมีจำนวนรางวัลละ 2,000 รางวัลค่ะและรางวัลเลขท้าย2ตัวมีจำนวน 10,000 รางวัลค่ะและถ้ากองสลากผลิตลอตเตอรี่ออกมาเต็มจำนวน100ล้านใบเนี่ยก็จะมีรางวัลที่1ถึง100ใบค่ะฟังเหมือนเยอะแต่ก็ไม่ถูกสักทีแต่เราก็ต้องมีความหวังใช่ไหมคะถ้างวดนี้ใครถูกรางวัลสามารถไปขึ้นเงินไดรฟ์ทูได้ที่กองสลากเลยไม่เกิน30ฉบับต่อคนค่ะไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 7:30 ถึง 3:00 เขาไม่มีหยุดพักเที่ยงด้วยค่ะและจากนั้นเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้สะดวกมากๆเลยถ้างวดนี้ปาล์มถูกนะคลิปหน้าปาล์มจะทำรีวิวให้ดูเลยแต่ถ้าไม่ถูกอ่ะก็เงียบไปอย่าไปสงสัยกันนะคะแล้วคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองมีโอกาสถูกหวยกี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ